บรรยากาศกันที่ปปส.นะครับขายทอดตลาดรถยนต์ทองคำอัญมณีรวมถึงทรัพย์สินในคดียาเสพติดกว่า129รายการมูลค่ากว่า58ล้านบาทรวมถึงยังมีรถของเบนซ์เรซิ่งด้วยครับวันนี้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาและประเภทที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับโดยมีนายสิรินยาสิทธิชัยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานเปิดงานนำทรัพย์สินที่นำขายออกท่อตลาดนะครับประกอบด้วยรถยนต์หรูอย่างเช่นยี่ห้อ Lamborghini Benz รถยนต์เก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่า Big Bike จักรยานยนต์ทองคำแท่งทองรูปพรรณอัญมณีเครื่องประดับและอื่นๆจำแนกเป็นทองรูปพรรณและเครื่องประดับ80รายการรถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคล36คันรถจักรยานยนต์13คันรวม129รายการราคาประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น 58,149,000 บาททั้งนี้การขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งนี้ครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานปปส.จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับ26มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงครับโดยนายสิรินยาสิทธิชัยนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาและประเภทที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันนี้นะครับว่าทรัพย์สินส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินในคดีสำคัญได้แก่ทรัพย์สินในคดีการจับกุมนายบอยหรือว่านายณัฐพลนาคคำผู้ต้องหาครับและนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งผู้ที่มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการจับกุมนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดข้ามชาติจำนวน2รายการก็คือรถยนต์ยี่ห้อ Lamborghini ราคาที่นำออกประมูลนะครับเริ่มต้นที่11ล้านบาทแล้วก็รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ KTM ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 900,000 บาทครับนอกจากนี้นะครับยังมีทรัพย์สินที่ยึดจากการจับกุมนายเทิดศักดิ์เกตพรหมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้า นี้นะครับไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนำมาขายทอดตลาดครั้งนี้จำนวน2รายการก็คือรถยนต์ยี่ห้อ Lamborghini ราคาประมูลเริ่มต้นที่20ล้านบาทครับแล้วก็รถยนต์เบนซ์นะครับราคาประมูลเริ่มต้นที่ 2,500,000 บาทครับอย่างไรก็ดีนะครับในวันที่20มิถุนายนนี้ครับจะเปิดขายท่อตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทอสังหาริมทรัพย์อีกจำนวน20รายการครับมูลค่ากว่า24ล้านบาทครับ